อีสานหนึ่งในดินแดนที่แห้งแล้งและกันดารที่สุดของประเทศพื้นดินที่ไม่เคยเก็บกักความชุ่มชื้นและชีวิตที่ต้องเฝ้าคอยเพียงความปราณีของธรรมชาติน้ำที่เป็นเสมือนต้นทุนของชีวิตเป็นความหวังและความสุขก็ดูจะเป็นความสุขที่โปรยปรายมาเพียงชั่วคราวแล้วซึมหายไปในผืนดินแล้งเร่ไปในแสงแดดกล้าและดวงตาที่แห้งผากก็ต้องเฝ้ารอวันที่น้ำหยดใหม่จะมาถึงบ้านลิ่มทองหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พวกเขาต้องเผชิญทุกอย่างที่อีสานเป็นความแห้งแล้งดินที่ไม่กักเก็บน้ำและชาวบ้านที่ตกอยู่ในวงจรหนี้และความทุกข์ไม่ไหวเลยมันเร่งเกินไปมันไม่ไหวเลยแต่คนมันไม่มีเมืองมันก็แห้งแล้งเนาะลงห่วยทำไรทำหน้าก็บางทีก็ฝนมีแต่เดินโฮกน้ำเต็มท้องบางทีก็แหลงมันกักน้ำแค่นี้นะครับมันก็แค่นี้เองไม่บอกมันครบมาไม่ได้ก็น้ำก็อยู่เฉพาะแค่นี้ไอ้น้ำเหมือนก็อยู่แค่นี้ก็สู้ไปก็แห้งไปเรื่อยเรื่อยไปไปแต่ลูกหลานไปทำงานลูกหลานทำงานกรุงเทพพอเวลาฝนกลับมาทำปลูกมันสับปะรดปลูกอ้อยปลูกข้าวเก็บเกี่ยวแล้วก็กลับไปอยู่ปลูกแล้วให้น้ำไหลมาจากห้วยมีเงี้ยหรอน้ำไหลมาจากห้วยจากไหลที่มากันดันมาบ้านเองแล้วมันเลยมีช่วยเหลืออีกได้หรอกมีแค่เทวดาจะช่วยเหลืออีกความแห้งแล้งนำมาซึ่งความจนเมื่อต้องเฝ้ารอความอยู่ดีกินดีให้โปรยลงมาจากฟ้าชีวิตจึงต้องแขวนอยู่กับความไม่แน่นอนความจนที่ซ้ำซากก็นำไปสู่วงจรหนี้ที่ไม่อาจดิ้นหลุดการไปเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองจึงเป็นผลลัพธ์และเป็นเหมือนวัฏจักรชีวิตของคนอีสานแม้ว่าพวกเขาจะรักในผืนดินเกิดสักเท่าไหร่ก็ตามแม่จะยิ่งกว่าแน่อีกน้องน้องนาสีพี่กลัวไม่แน่กลัวรักผมลมพอพี่ช้ำตรมก็ไม่แย่แสพี่คงปวดช้ำใจแย่เพราะแน่อยู่เพียงข้างเดียวในผืนดินที่แห้งแล้งและปัญหาที่ดูจะไร้ทางออกหยดน้ำหยดหนึ่งก็ได้ก่อกำเนิดความหวังขึ้นที่นี่ความหวังนั้นส่องประกายในแววตาของหญิงสาวชาวบ้านผู้กร้านแดดผู้พยายามค้นหาทางออกจากความข้นแค้นนั้นน้อยหญิงชาวบ้านผู้เป็นเหมือนหยดน้ำแห่งความหวังของหมู่บ้านลิ่มทองเมื่อก่อนนานี่พื้นที่บ้านริมทองก็มีปัญหานะเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องคนเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆคือมันจะมีปัญหาอะไรมากมายนะแล้วก็พอเรามาทำการเกษตรเราก็จะมีปัญหาเรื่องดินของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นสภาพดินทรายเวลาเราปลูกอะไรไปมันก็ไม่เกิดให้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำไม่มีน้ำในการทำการเกษตรน้ำทำนาน้ำเพาะปลูกอะไรต่างๆเราก็มันก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยทำให้คนในชุมชนเราก็ย้ายถิ่นฐานอพยพพากันออกไปทำงานข้างนอกก็จะทิ้งลูกๆไว้ให้กับอยู่กับปู่ย่าตายายก็ตาอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนี่ถามว่าทุกคนอยากคิดจะช่วยเหลือตัวเองไหมก็คิดเหมือนกันแต่เขาหาแนวทางไม่ถูกว่าเขาจะเริ่มคิดแบบไหนเขาจะเริ่มทำแบบไหนให้ตัวเองดีขึ้นไหมมันไม่มีแม้แต่ตัวของน้อยเองก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แท้จริงแล้วอีสานไม่ได้ขาดน้ำเพราะปริมาณน้ำที่ตกลงมาสู่พื้นที่อีสานนั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะทำการเกษตรไปตลอดทั้งปีแต่การกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการเรื่องน้ำต่างหากที่เป็นปัญหาดังที่มีการเปรียบไว้ว่า
ในปริมาณฝน1ปีที่ตกลงมาในพื้นที่อีสาน100หยดพื้นดินอีสานสามารถเก็บกักไว้ได้เพียง9หยดเท่านั้นคนเราน่ะขาดน้ำน่ะก็ตายใช่ไหมเหมือนชุมชนน้อยเมื่อก่อนคือกันขาดน้ำถามว่าเขาก็จะไปมีกินกันเพราะว่าเราขาดน้ำปัจจุบันนี่มีน้ำก็สามารถที่จะช่วยยกระดับคนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ซ้ำซากหลังจากที่นาน้อยได้เรียนรู้และได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆนาน้อยก็ได้ลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านในการขุดคลองเพื่อทำการส่งน้ำมาจากแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดจากลำมาดผ่านคลองส่งน้ำมายังบ้านลิ่มทองและเพื่อที่จะเก็บกักน้ำที่ได้จากคลองส่งน้ำก็ต้องมีการสร้างสระแก้มลิงกระจายไว้ทั่วทั้งพื้นที่หมู่บ้านเพื่อหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นให้คงอยู่ตลอดทั้งปีคลองนี้ก็คือเป็นคลอง8ทิพรรษาที่เราได้ขุดขึ้นเมื่อปี50คลองนี้จะทำหน้าที่ได้2หน้าที่ก็คือ1ทำหน้าที่ดักน้ำหลากคือช่วยชะลอการไหลเร็วของน้ำแล้วก็จะป้องกันให้น้ำไม่ไปท่วมด้านล่างก็จะกักเก็บไว้2ก็คือคลองของเราจะสามารถที่จะช่วยบรรเทาเวลาที่นาฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถที่จะเอาน้ำจากคลองไปเลี้ยงต้นข้าวได้หลังจากฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถที่จะเอาน้ำไปเลี้ยงต้นข้าวได้ประโยชน์ของคลองก็จะดีตรงที่ว่าบรรเทาความน้ำท่วมแล้วก็ใช้ในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านสามารถที่จะมาปลูกเฮ็ดฟางมาปลูกผักปลูกไก่ดำริมคลองของเราได้ทุกคนที่เคยออกไปทำงานต่างถิ่นก็จะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราก็จะไปทำตักตะกอนนาน้อยเข้าไปขอคลองมาก็เลยมีน้ำเดี๋ยวนี้ตรงไหนก็มีน้ำมีเขามีพักมีอะไรเวลาน้ำไหลมาปุ๊บน้ำถึงเวลาฝนตกมาเต็มทีน้ำไหลมาปลาลุงเปื่อยเปื่อยเลยแต่ว่าทำตาทำไมได้กินนี่ต้นขนุนเอาไว้กินหน่วยมันต้นยอขิงมะนาวนี่ต้นกระเทียมกระเทียมต้นของกินเศรษฐกิจพอเพียงต้นกล้วยปลูกไว้ทั่วเลยของกินไหนกินได้ป่าปลูกทั้งนั้นเลยกินทั้งปีเลยถึงเวลาหิวก็ตักมาที่ละ4 5ตัว2 3ตัวก็พออิ่มเลี้ยงไก่ไว้กินต้มเบิ่งคั่วเผ็ดเบิ่งย่างเบิ่งทำได้หลายอย่างไก่บ้านตัวเมียแล้วอร่อยต้มเองจ้ะแบบรสสันติดเลยไม่เคยได้ทำอะไรเลยจ้ะดูธรรมชาติอุ้ยฝนจ้าเมื่อวานก็ได้กุ้งเล็กๆแต่ว่าก็หวานเช็ดเลยครับนี่เช็ดไม่มีสารพิษครับมันจะกินได้สบายเช็ดเผ็ดกินได้เลยมันไม่ต้องใช้ล้างน้ำเพราะตั้งแกมลิงมาเขาปี2ก่อนแต่น้ำมาสมบูรณ์แบบมีประโยชน์มาตลอดครับน้ำเต็มตลอดครับมันมีอาหารพวกหมูประชาชนก็ได้กินปลากินอะไรครับเต็มตลอดก็ไม่ได้อดได้อยากยันนี่คือว่าลงแตงโมครับพอตะวายปั๊บลงแตงโมเลยครับลงแตงโมที่แตงโมโตมากก็ขายแตงโมอีกครับหน่วยละ20บาทหน่วย15บาทพอลงแตงโมพักคีก็มีปลูกก็คือเอาพักคีปลูกปั๊บเองก็ดูในตลาดว่าทางไหนมันมากเองก็ไม่ต้องปลูกเองปลูกสิ่งที่อันไหนที่เขาไม่ปลูกมันถึงจะขายได้สะดวกนี่เนี่ยกำลังลิ้นขึ้นนี่พักคีนี่คือว่าต้องเอาปุ๋ยรองก่อนรองพื้นก่อนที่ดินเนี่ยอย่าให้มันที่ว่างเปล่าได้บางทีที่ว่างเปล่านี่บางคนก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรมันคงคิดไม่ออกถ้าอย่างผมนี่ผมคิดว่าผมไม่ให้ว่างเปล่าได้นะที่ดินนี่ยกมือหนึ่งก็ต้องให้มีบ่อนปลูกเป็นกระถ่ายเป็นผิดเป็นอะไรลงเอาไว้เอาไม้ใหญ่นะครับการที่หมู่บ้านลิ่มทองสามารถไขปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาอันเป็นต้นตอของความยากจนอย่างเรื่องน้ำได้ก็เหมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำพาชุมชนทั้งชุมชนให้เริ่มพึ่งพาตนเองและจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีต่อไปในอนาคตทั้งหมดเริ่มขึ้นมาจากการเข้ามาเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการกักเก็บน้ำแ
ต่ถ้าหากมีเพียงความช่วยเหลือจากภายนอกหรือมีเพียงสองมือเปล่าของน้าน้อยทั้งหมดจะเป็นจริงได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่น่าชมเชยมากก็คือคนในชุมชนของเรานี่บริจาคพื้นที่ในการทำคลองส่งน้ำถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแก่ตัวคลองส่งน้ำ80พรรษาบ้านริมทองก็คงไม่เกิดขึ้นเรามีทุกคนที่มีใจที่บริจาคทั้งบริจาคขุดซากแก้มลิงคลองส่งน้ำที่เราได้ลงมือขุดกันล้วนแล้วแต่ทุกคนในชุมชนของเราบริจาคพื้นที่ร่วมกันโดยไม่มีค่าเวรคืนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะจากผืนดินแล้งและธรรมชาติที่ไม่เป็นใจของอีสานนำไปสู่ความจนที่ดูจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่หญิงชาวบ้านคนหนึ่งผู้เรียนรู้จากผืนดินที่แห้งผากจากความจนจากธรรมชาติท้องถิ่นรอบตัวแม้จะไร้ปริญญาติดตัวใดๆแต่น้าน้อยก็เป็นดังน้ำหยดแรกของปัญญาที่หยดลงสู่ผืนดินแห่งลิ่มทองขอขอบคุณมูลนิธิไทยคมที่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนบ้านลิ่มทองแล้วก็หลายๆชุมชนที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้ให้ความรู้ได้เปิดโอกาสให้กับคนในที่ห่างไกลความเจริญนี่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้เข้าถึงหน่วยงานต่างๆที่เขามาสนับสนุนน้อยๆก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่น้ำเพียงหยดเดียวย่อมไม่อาจทำให้พืชผลิไปเมื่อรวมหลายหยดหลายแรงใจเข้าด้วยกันทั้งชุมชนมันจึงเป็นดังฝนอันชุ่มฉ่ำที่หลั่งลงมาไม่ขาดสายพาความเขียวขจีความสุขและความหวังกลับมาสู่ผืนดินรอวันที่จะงอกเงยเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเพื่อวันพรุ่งนี้ของหมู่บ้านลิ่มทองมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต